สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คุยสบายเรื่องใกล้ตัวจะพาคุณผู้ชมมาคุยเรื่องนี้ค่ะมะพร้าวหรือโคโคนัทนั่นเองนะคะหลายคนหาวิธีการปอกมะพร้าวว่าเอ๊ะทำไมมะพร้าวกลมๆแบบนี้มีทั้งควันมีทั้งมะพร้าวถอดเสื้อเขาทำกันอย่างไรวันนี้จะพาไปที่สวนจันหอมค่ะซึ่งมีวิธีการทำมะพร้าวถอดเสื้อแล้วก็ควันมะพร้าวที่น่าสนใจสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะพอเริ่มสุกแล้วก็จะเริ่มสุกหายอดของเขามาแล้วกินมันสดอ่ะหวานมากครับหลายคนที่ว่ายางปอกมะพร้าวเป็นเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการปอกมะพร้าวแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าทำยังไงมาลองมาดูกันเครื่องมือของผมและวันนี้นะครับที่มีในการปอกทั้งหมดอันดับแรกเลยคืออันนี้คือมีดถิวมะพร้าวเวลาถ้าเกิดว่ามะพร้าวเขาอยู่ในทลายแบบนี้เราต้องการดึงมาหนึ่งลูกแล้วก็ใช้มีดนี่นะครับคอยกระชากเขาออกมาได้แล้วเพื่อว่าจะมาทำต่อไปนะครับอันที่สองคือมีดขว้านลักษณะเขาอย่างยาวหน่อยนะครับจาโผของผมจะมีถ่วงน็อตสไตเลสไว้ที่หัวเพื่อที่จะเพิ่มน้ำหนักของมีดไม่ให้เขาเบาเกินไปไม่ให้เขาแข็งไปนั่นมีดเล่มนี้นะครับก็คืออันดับแรกคือหนึ่งเลยเลือกยี่ห้อมาก่อนเพราะว่าแต่ละยี่ห้อบอกก่อนไม่เหมือนกันและอันดับที่สองคือมานั่งรับทำคมใหม่ทั้งหมดเล่มนี้นั่งรับทำคมอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็มาใส่หัวน็อตเพื่อเพิ่มน้ำหนักไม่ให้มันแข็งเวลาเราคว้านเวลาอะไรเวลาเพื่อถ้าเกิดเขาเบาไปอะไรไปกลายเป็นกินกับกำลังเรากินแรงเรามากเกินไปอันนี้คือมีดคว้านอันที่สองอันนี้จะใหญ่กว่าอันแรกหัวน็อตจะโตกว่าอันนี้มีดเอาไว้ฟันเปลือกมะพร้าวเพื่อที่ว่าจะเข้าไปให้ถึงกะลาแต่ให้ชิดกะลามากที่สุดเขาก็มีลักษณะคือของเขาจะหนากว่าใส่หัวน็อตหนักกว่าเพราะเราต้องใช้กำลังของเขาเยอะใช้อันเดียวกันไม่ได้หรอใช้อันเดียวกันถามว่าได้ไหมได้แต่กลายเป็นว่าคมเขาจะไม่สู้กันใช่ครับเพราะว่าอย่างมีดขว้านนี่เราต้องการความเบาด้วยเราจะใช้อย่างนี้ไปเลยก็ไม่ไหวเราถือไม่ไหวอันดับที่4มีดบางตอนเนี่ยครับเอาไว้กระเทาะเปลือกเวลาทำมะพร้าวถอดเสื้อหรือเวลาฟันกะลาเวลาเปิดปากดับที่5ไม้แคะครับอันนี้คือทำเองทำขายอยู่อันละ 1,200 ครับผมบอกราคาไม่ให้ซื้อนะบอกก่อนอันนี้นั่งทำอยู่4 วันครับ4 วันและอันนี้อันสุดท้ายน้องเล็กจริงๆอันนี้คือเอาไว้แต่งเนื้อเวลาทำมะพร้าวถอดเสื้อเขาจะเล็กหน่อยเขาจะบางเขาจะเล็กหน่อยเวลาจับเวลาแต่งเขาจะง่ายครับอันนี้เครื่องมือทำมาหากินครับต่อไปได้มะพร้าวมาแล้วนะครับเราจะมาวิธีการเลือกมะพร้าวก่อนว่าเราจะไปทำอะไรถ้าเกิดว่าอย่างเราเอาไปคว้านนะครับเนื้อมะพร้าวก็อยู่ประมาณชั้นครึ่งได้อะไรชั้นครึ่งได้อะไรได้ในการเลือกชั้นครึ่งก็อาจจะแบบว่าเนื้อเขาอาจจะยังไม่เต็มดีแต่คือว่ามีทั้งลูกแต่อาจจะไม่เต็มอาจจะบางๆนิดๆอันนั้นคือเอาไปคว้านได้อะไรได้ครับวิธีการเริ่มผมใช้วิธีการดีดฟังเสียงเอาอธิบายไม่ถูกกันว่าเสียงไงคือฟังจนชินหูว่าเสียงมันเป็นแบบนี้คือมันใช้ได้ผมเคยว่าคนที่มันมาดีดมะพร้าวตอนที่มาซื้อแรกว่ามะพร้าวไม่ใช่แตงโมดีดทำไมทุกวันนี้ผมก็บ้าแบบเขาแล้วครับครับถ้าเกิดนี่ถ้าเกิดเนื้อแบบนี้อันนี้ทำมะพร้าวถอดเสื้อเอาไว้ก่อนแยกไว้ก่อนผมจะคว้านให้ดูก่อนดีกว่าได้มาแล้วเห็นไหมครับอาจจะไม่สวยและลูกเขากลมไม่สวยเริ่มทำกันอันนี้ก็ของทำมาหากินทำเองครับเริ่มแรกนะครับแล้วก็ลูกมาลักษณะแบบนี้จุกอันนี้เราจะคว้านก่อนคว้านที่ว่าคว้านขาว
ที่เขาจะเอาไปเวลาขึ้นไหว้ทําไหว้ขึ้นไหว้ครูไหว้อะไรเทศกาลอะไรพวกนี้ครับตั้งขึ้นศาลขึ้นอะไรพวกนี้อ่ะวิธีการนะครับก็เริ่มก่อนอันดับแรกคือหันทางด้านจุกเนี่ยครับมาแล้วก็ฟันก่อนเพื่อที่ว่าจะให้เขาเป็นฐานตั้งขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกปั้นหุ่นเนาะก็ฟันก่อนเพราะว่าเขาจะมีอยู่3มุมเราก็จะฟัน3มุมนี้ออกไปพอฟันข้างเสร็จปั๊บจับเขานอนขึ้นมาปั้นหัวพอปั้นหัวเสร็จปั๊บเราก็เวลาควั้นเราจะควั้นเริ่มจากหัวไปแล้วก็มาข้างครับที่เราตั้งที่เราฟันไว้มุมนี้คือเอาไว้เวลาตั้งเนี่ยครับเขาจะได้ไม่กิ้งแล้วก็เริ่มไปเลยครับเสร็จแล้วครับ1ลูกนะครับแล้วก็เขาจะมีน้ำยาไว้เพื่อว่าไม่ให้เขาแดงนะแค่นี้นะครับเสร็จแล้วครับ1ลูกก็จากลูกละ15บาทก็เพิ่มไปเป็น25บาทกำไร10บาทต่อ1ลูกครับต่อไปนะครับมะพร้าวถอดเสื้อเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับมะพร้าวที่ได้มาเหมือนกันครับอันนี้เราจะฟันเปลือกคือเราจะฟันรอบเลยก็เหมือนกันครับยังไงก็ต้องตัดตู่เขาก่อนพอหน้าเสร็จปั๊บคราวนี้คือฟันเปลือกไปเลยเทคนิคการฟันคือไม่ใช่ฟันลงไปตรงๆไม่ใช่ฟันลงอย่างนี้เป็นการเหมือนการเฉือนแต่เป็นการตีเข้าเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเราฟันลงไปตรงๆโดนกะลาเขาจะเข้าเลยถ้าเกิดเราตีเข้าเขาก็จะแถลบเจอเนื้อกะลาอย่างเงี้ยครับก็มาฟันหัวต่อไปก็เปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนมีดอีกแล้วก็เป็นมีดแบบนี้ครับเทคนิคอีกอย่างคือเวลาเปิดกะลาส่วนใหญ่ที่จะเปิดกะลาแล้วเนื้อเขาจะปริ้นออกเพราะว่าอากาศข้างในเราก็มากระเทาะตรงนี้ก่อนให้ว่าให้กะลาเขาเริ่มลั่นเปาะขึ้นมาหน่อยนึงให้มีพื้นที่อากาศเข้าแล้วเราก็มาเริ่มเลาะข้างเลยครับถ้าคนอื่นที่เห็นเขาจับเขาจะจับกันลักษณะแบบนี้ใช่ไหมผมว่ามันไม่ที่จับแบบปากกาเนี่ยครับที่เราเขียนปากกาเราจับปากกาอย่างเงี้ยว่ามันเท่ดีเคยทำ100ลูกครับนานอยู่ครับก็ประมาณครึ่งเดือนหรือเดือนนี่ครับเสร็จแล้วก็แต่งเนื้อ
ทุกอย่างนะครับผมเคยได้ยินแนวคิดมาที่ว่าเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จดีกว่าคิดเองเป็น10ปีทุกอย่างผมก็ไปเรียนมาเพราะว่าผมก็พอผมได้ยินผมเออก็จริงนะถ้าเกิดว่าเราไปเรียนจากคนที่เขาทำสำเร็จมาแล้วเนี่ยไปเรียนมาให้เรารู้ก่อนแล้วคราวนี้เรามาปรับใช้ของเราให้เหมาะสมกับเราอ่ะมันดีกว่าเรามานั่งคิดเองอีโก้เยอะครับมันก็เท่านั้นมานั่งคิดเองว่าเอ้ยภูมิใจเฮ้ยเราคิดเองแต่กว่าจะสำเร็จเราไม่รู้จะสำเร็จเมื่อไหร่ส่วนใหญ่คือซื้อกินเลยครับแล้วก็ฝากซื้อไปเป็นของฝากบ้างอะไรบ้างบางทีฝากแขกบ้านแขกเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พลิกเขาขึ้นมาเรียบร้อยครับนี่มะพร้าวถอดเสื้อพร้อมทานอ่ะนี่ครับฝากพี่แบบอื่นก็จะมีเป็นแบบว่าถ้าเกิดอย่างที่เราทำแบบถอดเสื้อไปแล้วแล้วคราวนี้เกิดเนื้อเขาไม่เต็มเพราะว่าแต่ละลูกอ่ะอาจจะไปบางทีเราปลายไม้นี่เนาะเขาไปจิกนิดนึงหรือตอนระหว่างเราแต่งมีดเราไปทิ่มเนื้อของเนื้อน้ำลวกมาเราก็จะเอาน้ำตัวนั้นไปทำเป็นน้ำปั่นบ้างหรือทำเป็นน้ำสดขายน้ำสดขายก็มีเป็นใส่ขวดเล็กขายคนละ15 บาทหรือแบบว่าบางคนเขาไปทำขนมเขาใช้แต่น้ำมะพร้าวเดียวเขาไม่ต้องการใช้เนื้อใช่ไหมเราก็จะมีขายแบ่งเป็นลิตรและคราวนี้เหมือนกับแล้วก็มีอีกว่าอย่างแม่ค้าขนมเค้กเขาก็ต้องการแค่เนื้ออย่างเดียวไอ้เนื้อพวกนี้เราก็ไปขายช่างกิโลขายอีกครับการตลาดตอนนี้ก็จะมีส่งเป็นทั้งเขียวนี่เขาเรียกว่าเขียวก็จะมีมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวขั้นมะพร้าวขั้นนี่คือจะตามเทศกาลหรือแบบว่ามีคนมาสั่งให้ทำแล้วก็มะพร้าวถอดเสื้อมีบ้างตามโอกาสแต่ส่วนใหญ่คือตอนนี้จะเป็นออกตามบูธตามงานของเกษตรบ้างโอท็อปบ้างจังหวัดเคลื่อนที่บ้างอะไรบ้างครับผมเพราะว่าที่บ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้การเรียนรู้มะพร้าวน้ำหอมกำลังจะขอจดโอท็อปมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ำหอมเพราะในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพราะว่านอกจากทำตรงนี้แล้วอย่างกองนี้คือมะพร้าวเนื้อแข็งมะพร้าวดำเนินเราก็จะเอาไปทำขนมคล้ายๆไปทำมะพร้าวแก้วอะไรพวกนั้นด้วยครับที่บ้านนี้มะพร้าวน้ำหอมเขาเรียกเป็นมะพร้าวน้ำหอมก้นจีบจะเป็นสายพันธุ์เดียวเลยที่จะใช้เพราะว่าเป็นสายพันธุ์เดียวที่ตลาดเขานิยมและต้องการมากที่สุดสายพันธุ์ที่ได้มาคือได้มาจากอำเภอบ้านแพ้วครับเพราะว่าเขาเป็นต้นกำเนิดเลยต้นตำรับเลยเราก็ไปเอาจากตัวนู้นมาครับผมเพราะว่าจะได้สายพันธุ์ที่แท้แน่ๆมากกว่าเลยแล้วก็เวลาที่เราไปหาซื้อเราไปในแหล่งที่ว่าเรามั่นใจได้อะไรได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปแบบว่าตรงนู้นตรงนี้ตรงไหนก็ได้บางทีอาจจะไม่ได้พันธุ์ที่ดีเข้ามาแล้วอาจจะเป็นมะพร้าวกายได้ถ้าเกิดว่าคนที่ขายให้เราเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเราก็เลยว่าเลือกที่แหล่งที่ว่ามั่นใจหน่อยอะไรหน่อยอย่างผมอ่ะเป็นวัยรุ่นผมก็จะเลือกที่ว่าเป็นวัยรุ่นด้วยกันอะไรด้วยกันเหมือนกับว่าเคมีเราคุยกันตรงกันจะไม่หลอกกันต้นพันธุ์มีมาบ้างครับแต่ส่วนใหญ่คือจะไปรับจากเพื่อนทำพันธุ์อยู่ที่สมุทรสาครเพราะว่าเราเชื่อใจเขาได้ว่าเขาเอาพันธุ์ดีมาให้เราและเราไปจำหน่ายต่ออย่างทองผมนี่อายุเพิ่งจะ13 ปีผมยังไม่ทำพันธุ์เพราะว่าส่วนตัวผมเท่าที่ศึกษามาต้นพันธุ์ที่แข็งแรงคือต้นแม่พันธุ์อย่างน้อยต้องอายุ20 ปีขึ้นต้นพันธุ์เขาจะแข็งแรงต้นพันธุ์แข็งแรงโอกาสกลายมาเป็นกลายเป็นมะพร้าวกลายน้อยครับผมเรื่องประโยชน์ของน้ำมะพร้าวนะครับที่ว่าจะมีกันคนโบราณเขาพูดกันมานะว่าถ้าเกิดว่าเป็นประจำเดือนไม่ให้กินน้ำมะพร้าวอันนี้ผมทดลองโดยแฟนตัวเองเพราะแฟนตัวเองนี่ก่อนอันนี้คือเวลาเป็นประจำเดือนเขาจะปวดท้องตลอดบอกวัดใจเลย50 50ลองเลยแฟนก็รอกลับกลายเป็นว่า
อาการปวดท้องเขาหายไปแล้วประจำเดือนเขาใช้คำว่ามาเยอะและมาเยอะแล้วก็หมดเร็วโดยที่ว่าไม่ปวดท้องไม่ปวดอะไรครับคืออันนี้ทดลองแล้วอะไรแล้วมะพร้าวน้ำหอมแท้เขาจะออกหวานและติดเปรี้ยวนิดนิดออกจะออกเปรี้ยวนิดนิดเขาจะแบบไม่หวานโดดไปสักขนาดนั้นเขาจะออกเปรี้ยวนิดในออกเปรี้ยวนิดนิดนั่นนะครับคือน้ำหอมแท้ๆเขาจะไม่ใช่หวานไปโอเวอร์ไปอย่างนั้นใช่เวลาอย่างสมมติเป็นน้ำเขาบอกเป็นน้ำใส่ขวดหรืออะไรนะนี่น้ำหอมแท้ๆเราลองเปิดชิมได้เขาจะหอมมีความหอมเป็นในตัวไม่ใช่ว่าเป็นหอมแบบหอมแบบปรุงแต่งอะเราแยกได้เลยวิธีการถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มปลูกแล้วอะไรแล้วเลยแต่ยังไม่รู้ว่าจะตัดยังไงเหมือนผมแรกๆผมตัดไม่เป็นเลยผมก็ให้พ่อค้าเขาเข้ามาตัดเวลาเขามาตัดผมก็เข้าไปกับเขาด้วยเพื่อที่จะได้ดูว่าเขาดูยังไงตัดยังไงอันดับแรกถ้าเกิดว่าต้นเขายังเตี้ยเรายังสามารถมองเห็นได้ดูที่รอบวงครับรอบวงเขาแบบนี้รอบวงเขาตรงนี้ครับรอบวงเขาตรงนี้ใช่ถ้าเกิดว่ารอบวงเขาอยู่ประมาณเดี๋ยวผมประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วก็เนื้อตลาดที่เราทั่วไปเอาไปคว้านได้อะไรได้ก็ใช้ได้แล้วในการนั้นแล้วคือก็ดูตรงนี้เขาเรียกว่าหางหนูเขาจะแห้งเข้ามาเกินครึ่งใช่ครับอันนี้ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันช่วงรอบวงนี้ขาวมากกว่านี้อันนั้นคืออ่อนแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาเยอะแบบนี้คือเข้ามาเยอะแทบจะไม่มีสีขาวแล้วอันนี้คือเนื้อเขาแข็งแล้วที่เอาไปทำพวกขนมที่เขาเรียกมะพร้าวเนื้อดำเนินจะเป็นตัวนี้นี่ครับตรงนี้เขาเรียกหางหนูก้านเขานะครับจะเข้ามาเยอะมะพร้าวอันนี้พอแก่ๆแล้วหางหนูเข้ามาไม่เกินครึ่งเนาะเข้ามาธรรมดาเข้าครึ่งครับอันนี้คือเชื่อถือไม่ค่อยได้หางหนูเนี่ยเชื่อถือไม่ค่อยได้ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ถ้าเกิดว่ายังมองเห็นอยู่มองรอบวงดีที่สุดครับใช่ครับมองรอบวงดีที่สุดครับผมแล้วก็ไม่เวลาตัดมาแล้วไม่ใช่ว่าเขาจะใช้ทุกบ๊อบมีบางลูกบางอะไรที่ว่าเขาเสียใช่มันลูกเขาเสียถ้าเกิดเนี่ยอย่างมะพร้าวเสียตรงนี้มะพร้าวไม่ใช่ว่าทั้งทลายจะใช้ได้ครับอย่างอันนี้อย่างเงี้ยตูดเขาแตกอย่างนี้ตูดเขาแตกเห็นไหมครับลักษณะดีเหมือนกันหมดเลยแต่ดูข้างในอันนี้แก้ไปเดี๋ยวผมให้ดูลูกที่ตูดแตกอย่างนี้ก็ได้เนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมเขาลั่นออกมาเลยเดี๋ยวทุกคนสภาพอากาศครับถ้าเข้าหน้านี้จะเป็นของเขานี่ครับตูดเขาจะแตกถ้าเกิดเรามองเนี้ยเห็นไหมมันก็คือลูกดีๆเองถ้าเกิดว่าเขาไม่แตกให้เราเห็นอย่างนี้ลักษณะหัวเขาก็จะผิดเพี้ยนจากคนอื่นลูกอื่นละนี่ครับผิดเพี้ยนกันเลยเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้มันคือเน่าเหรอคะข้างในเขาไม่มีอะไรเลยเป็นกะลาโล่งๆเลยใช่ครับให้พี่ฝากให้พี่ก็ถ่ายให้ดูไหมพี่ถ่ายรูปเมื่อกี้ให้ดูได้ครับผมเนี่ยฝนทุกวันไหมคะพี่เนี่ยครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรเลยมดเนี่ยครับเนี่ยครับเขาจะไม่มีอะไรเลยถ้าแนะนำถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่ว่าตอนนี้โดนพิษโควิดมานะครับก็ลองดูจากถ้าเกิดว่า1เราไม่มีที่ทำสวนนะลองมาทำร้านมะพร้าวขายมะพร้าวก็ได้ครับคืออย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูมะพร้าวอย่างนี้1ลูก15บาทคว้านเพิ่มไปขายลูก25บาทกำไร10บาทต่อ1ลูกแล้วถ้าเกิดเราไปทำถอดเสื้อลูกละ35บาทกำไร20บาทต่อ1ลูกเราไม่ต้องคิดเยอะครับวันละ100ลูกก็พอแล้ว
ช่ครับเพราะมะพร้าวเป็นพืชอย่างเดียวนะครับที่นับลูกขายลองสังเกตได้ดูเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่นับลูกขายแต่ผลไม้ทุกชนิดชั่งกิโลขายครับมะพร้าวอย่างกองนี้สมมุติกองนี้100ลูกเราจะไปทำอะไรเราคำนวณได้แล้วว่ากำไรเราจะกี่บาทใช่ครับผมถ้าเกิดว่าวิธีการเก็บมะพร้าวให้อยู่ได้นานครับคือ1วางบนพื้นโล่งๆเลยมีหลังคาคลุมแต่ไม่แนะนำให้เอาผ้าคลุมผ้าปิดหรืออะไรเพราะยิ่งผ้าปิดกลายเป็นว่าเขาอบความร้อนเขามันมีความร้อนทำให้มะพร้าวเสียเร็วแล้วถ้าเกิดว่ามีมะพร้าวแบบนี้คราวนี้เขาเรียกลูกหลุดกับมะพร้าวเป็นทลายให้ใช้มะพร้าวลูกหลุดก่อนค่อยใช้ในทลายถ้าเกิดอย่างทลายเนี่ยยังในก้านเขายังมีน้ำยังคอยช่วยได้หลายๆแต่นี่เขาไม่มีแล้วให้ใช้ลูกหลุดก่อนครับผมมะพร้าวขั้นถ้าเกิดมะพร้าวขั้นนะครับอันนี้ผมแนะนำสำหรับคนขายถ้าเกิดมะพร้าวขั้นครับพอเราขั้นขึ้นน้ำยาเสร็จแล้วให้เขาให้มันมาหน่อยแล้วเราซีนให้โดนอากาศน้อยที่สุดเขาจะอยู่ได้อยู่ประมาณ 3-4 วันไม่ยังไม่ใส่ก็ได้ครับจะอยู่ได้ 3-4 วันแต่ถ้าเกิดว่าไอ้นั่นไปแล้วเริ่มแดงแล้วอะไรแล้วขั้นก็มีการมาซ้ำขั้นนึงราคาจะตกลงมาแต่ถ้าเกิดว่าอีกอย่างคือก็จับไปทำถอดเสื้อเลยก็ได้นะเพิ่มราคาเข้าไปอีกและส่วนมะพร้าวถอดเสื้อนะครับถ้าเกิดว่าเราทำตอนเช้าเสร็จเราใส่กล่องใส่ไรเสร็จเราไม่ได้เอาเข้าตู้เย็นนะครับเขาจะอยู่ได้เย็นแต่ถ้าเกิดตราบใดเมื่อตราบใดก็ตามที่เราเอาไปเข้าตู้เย็นแล้วเราเอามาไว้ข้างนอกจะอยู่ได้ไม่นานจะเสียแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเสร็จแล้วอยู่ข้างนอกอยู่ในอุณหภูมิปกติเลยเขาสามารถอยู่ได้ 5-6 ชั่วโมงอยู่ได้สบายๆแต่ถ้าเกิดเข้าแช่เย็นเมื่อไหร่เขาจะอยู่ข้างนอกได้ไม่เกิน2ชั่วโมงเขาจะเสียก็สำหรับคนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะการทำสวนมะพร้าวก็ดีหรือจะค้าขายเกี่ยวกับมะพร้าวก็ดีครับก็ยินดีนะครับมาปรึกษาได้อะไรได้ที่บ้านสวนจันหอมได้เลยครับเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะนี่มะพร้าวถอดเสื้อนี่มะพร้าวขั้นเห็นบ่อยในท้องตลาดนะคะแต่กว่าจะเป็นแบบนี้ได้ต้องใช้ภูมิปัญญาแล้วก็เทคนิคมากมายอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมในรายการแล้วนะคะเล็กๆน้อยๆกับคุยสบายเรื่องใกล้ตัววันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ